สวัสดีครับกระผมสินแสหมิงนะครับหรืออาจารย์พงศดายุนาคทองนะครับวันนี้ผมมาพยากรณ์นะครับชะตาชีวิตให้กับชาวลัคนาราศีกุมนะครับคืออยากจะบอกกับชาวลัคนาราศีกุมว่านะครับท่านใดนะครับที่ติดตามYouTube หรือ Account สินแสหมิงมาโดยตลอดนะครับจะเห็นว่าผมพยายามที่จะเอาเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเรื่องราวสำคัญสำคัญมาพยากรณ์มาบอกกับท่านเสมอนะครับแล้วก็ในเรื่องของความรักตรงนี้นะครับจริงๆเนี่ยผมได้พยากรณ์ดวงเกี่ยวกับความรักล้วนๆไปตั้งแต่ปลายปี2560ซึ่งหมายความว่าพยากรณ์ของปี2561ไปแล้วทั้งปีก็นั่นก็หมายความว่าผมพอปลายปี2560ปั๊บมันก็จะพยากรณ์ของต้นปี2561ไปทั้งปีพออัพลง YouTube ปั๊บเนี่ยโอ้โหสมาชิกเข้ามากันถล่มทลายนะครับอย่างนั้นเลยครับปัจจุบันนี้ YouTube Account สินแสหมิงนั้นนะครับมีผู้เข้ามาเป็นสมาชิกเพิ่มมากขึ้นมีผู้เข้ามาดูเพิ่มมากขึ้นและทั้งสมาชิกเก่าและใหม่นะครับได้ขอได้รีเควสต์มาว่าอยากจะฟังดวงเกี่ยวกับความรักอีกนะครับซึ่งผมไม่ขัดศรัทธาครับและในครั้งนี้นะครับจะเป็นดวงความรักที่ในหัวข้อที่ว่าความรักในช่วงฤดูร้อนสำหรับชาวลัคนาราศีกุมในปี2561ในฤดูร้อนตรงนี้ที่ผมนิยามตรงนี้นะครับผมจะหมายถึงช่วงประมาณกลางๆเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงประมาณกลางๆเดือนพฤษภาคมเป็นช่วงที่เปลี่ยนนะครับจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือเป็นมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และความรักล้วนๆของชาวลัคนาราศีกุมนั้นนะครับในช่วงเดือนกุมภาที่ผ่านมานะครับชาวลัคนาราศีกุมมีความรู้สึกไม่สบายใจกังวลใจไม่แฮปปี้มีความทุกข์ใจบางอย่างเกี่ยวข้องกับเรื่องของความรักหลายคนนะครับชักขยเยอะในหัวใจตัวเองนะครับในเรื่องความรักระหว่างการเดินหน้าต่อหรือการจบความสัมพันธ์บางอย่างในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาฉะนั้นสังเกตได้ว่าชาวลัคนาราศีกุมในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานั้นเป็นช่วงเดือนแห่งความทุกข์ใจและความลำบากใจอยู่เหมือนกันพอต่อเข้าไปถึงช่วงเดือนมีนาคมช่วงเดือนนี้แหละครับจะเป็นช่วงเดือนที่เราได้ตัดสินใจอะไรบางอย่างในเรื่องของความรักนะครับมันอยู่ท่ามกลางระหว่างความรู้สึกขัดแย้งกันตลอดเวลาอย่างไรก็ดีนะครับชาวลัคนาราศีกุมนั้นนะครับความรักเก่าหรือความรักที่มีมาก่อนหน้านี้มันจุกจิกมันทำให้คุณลำบากใจแต่ว่าดวงความรักของคุณก็ยังจะมีหนุ่มๆนะครับหรือมีสาวๆมาถูกอกถูกใจกันผู้ชายชาวลัคนาราศีกุมก็อาจจะมีผู้หญิงมาถูกใจหรือคุณไปถูกใจเขาแล้วมันดูแล้วมันคุยกันเข้าท่านะครับเข้าท่าเข้าทางดีส่วนชาวลัคนาราศีกุมที่เป็นเพศหญิงก็อาจจะมีผู้ชายมาถูกอกถูกใจและในคำพยากรณ์ตรงนี้ผมอยากจะบอกว่าในช่วงเดือนมีนาคมสำหรับชาวลัคนาราศีกุมนั้นเป็นช่วงเดือนที่มีเสน่ห์นะครับใครที่มีปัญหากับแฟนไม่นานหรอกเดี๋ยวมันจะมีคนเข้ามาคุยมาพูดคุยแล้วมันอาจจะเป็นคนที่คุณคาดไม่ถึงแต่มันเสือกคุยและเคมีตรงกันคุยกันและถูกคอจู่ๆก็มีความนึกถึงอยากจะคุยมากขึ้นแล้วมันมีโอกาสที่จะถักทอความรักสารความรักให้มันเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นได้แต่ผู้หญิงชาวลัคนาราศีกุมคุณยังมีความรู้สึกมันก็มันมีแผลเป็นในใจบางอย่างในเรื่องของความรักอยู่นะครับความรักเก่าๆซึ่งมันไม่ค่อยได้เรื่องอย่างที่คุณเองไปเจอมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับพอต่อไปถึงช่วงประมาณเดือนเมษายนนั้นชาวลัคนาราศีกุมในเรื่องความรักคุณก็จะแฮปปี้ขึ้นใครก็ตามนะครับที่มันชอบพอกันก่อนหน้านี้แล้วมันดูยังไม่ชัดเจนนักมันดูเบลอๆช่วงเดือนมีนาคมเนี่ยจะชัดเจนมากขึ้นครับไอ้เบลอๆในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยแต่พอช่วงเดือนเมษายนไม่ใช่มีนาคมพอเมษายนปั๊บมันจะเด่นขึ้นชัดขึ้นไอ้ที่เบลอๆที่ผ่านมาก็กลายเป็นว่าเป็นเบลอว่ารักแถบแบบว่ารักเธออะไรอย่างเงี้ยนะครับในช่วงเดือนเมษายนคือคุณจะรู้แล้วว่าอ๋อคนนี้เขารู้สึกอย่างไรกับเราแล้วเรารู้สึกอย่างไรกับเขามีโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ไปได้แต่ดวงมันอาจจะต้องได้คบกันหรือว่าคุยกันหรือว่าอยู่กันแบบไปประมาณนะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลนั้นก็ถือว่าความรักมันเดินไปได้นะครับส่วนคนที่มีแฟนหรือมีคนรักอยู่แล้วก็ความรักยังดำเนินได้ต่อไปไม่ได้มีปัญหาจุกจิกยุ่งยากอะไรที่จะนำมาซึ่งความขัดแย้งพอมาถึงช่วงเดือนพฤษภาคมนะครับช่วงนั้นก็ระมัดระวังปากเสียงนิดนึงในช่วงประมาณต้นเดือนชาวลัคนาราศีกุมช่วงนั้นพยายามอย่าไปอารมณ์ร้อนอย่าไปใจร้อน
คุยอะไรก็แล้วแต่กับแฟนหรือคนรักกับคู่ครองขอให้พูดกันแบบถ้อยทีถ้อยอาศัยแบบประนีประนอมอย่าไปพูดจากระโชกกระชากหรือเนี่ยอย่าไปแสดงกิริยามารยาทที่ทุเลศทุเลศให้คู่ของคุณหรือแฟนของคุณรู้สึกไม่ดีนะครับเพราะว่าช่วงตรงนั้นเนี่ยดาวบางดวงไม่ว่าจะเป็นดาวศุกร์หรือแม้แต่ดาวพุธเนี่ยมันเดินส่งผลในลักษณะที่ว่าทําให้ชาวลัคนาราศีกลุ่มนั้นเนี่ยอารมณ์ขึ้นๆลงๆกับผมก็จึงติงและเตือนไว้ตรงๆว่าให้ระมัดระวังเรื่องของคําพูดเรื่องของภาษากายที่แสดงต่อกับคู่ครองกับคนรักนิดนึงนะครับอะไรที่มันปัญหาที่มันจุกจิกเล็กน้อยมันก็จะได้ผ่านไปมันก็จะได้ไม่มาข้างค้างใจกันและนี่คือคำพยากรณ์ทั้งหมดผมจะบอกกับชาวลัคนาราศีกุมอีกครั้งนะครับว่าในช่วงจังหวะในช่วงความรักในฤดูร้อนที่เป็นหัวข้อที่ผมได้พูดถึงเนี่ยชาวลัคนาราศีกุมให้รู้ไว้อย่างนึงว่าดาวหลายๆดวงนะครับในดวงคุณไม่ว่าจะเป็นดาวศุกร์ดาวพฤหัสเนี่ยมันเริ่มเดินที่ดีขึ้นกว่าช่วงที่ผ่านมาฉะนั้นใครก็ตามนะครับที่มีปัญหาจุกจิกเรื่องความรักในช่วงที่ผ่านมาคุณสามารถจะคลายปมแล้วก็เปิดใจตัวเองพบกับสิ่งใหม่ๆที่ดีได้ไม่ยากนะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับเป็นคำพยากรณ์นะครับดวงความรักในฤดูร้อนสำหรับชาวลัคนาราศีกุมกับผมสินแสหมิงหรืออาจารย์พงศดายุนาคทองขอลาไปก่อนเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้สวัสดีครับ